나중에 스탠 팬미팅이 세부에서 열릴 예정이 있으신가요? 네. 많은 팬분들이 저를 사랑해 주시고 저희 그런 팀 열심히 하다 보면은 더 큰 가수가 된다면 언젠가 반드시 세부에서 저희만의 콘서트를 할 겁니다. ก็คือตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเพิ่งเดบิวต์ไปไม่นานนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยคืออยากจะแบบซ้อมให้ดีกว่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาที่เมืองไทยนะคะแล้วก็คือเขาบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะมาเมืองไทยอีกเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าแฟนคลับชาวไทยรอพวกเขาให้อยากให้กลับมาอีกเขาก็บอกว่าต้องกลับมาอีกแน่นอนชั้นจีรู้จักภาษาไทยได้ไหมคะนี่ คุ้มคุ้มค่ะคุ้มคุ้มค่ะคุ้มคุ้ม 사랑합니다 คุ้ม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 คุ
คิดไม่ออกเยอะมากแต่ตอนนี้แบบเป็นเจ๊ที่ไม่ออกสวยเนี่ยรู้จักอาหารไทยไหมคะเราชอบแบบคริสกราวมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นศิลปินที่แบบมีฝีมือดีมากแต่ฉันไม่ได้ชื่อว่าชื่อว่าชาติจีนไรบ้านจากวงบิ๊กแบงนะคะแต่ฉันจะเชื่อว่าเป็นเพลงที่ทั้งสองคนที่มาไอดอลในดวงใจนะคะก็เป็นเอ็มเอ็มแล้วก็คุณท็อปจากติ๊กแบงค์ในชั้นแรกไลฟ์เจสันเลยไลฟ์เจสันนะคะในชั้นแรกที่ซ้อมบินในวันจุดนี้ไอดอลในดวงใจคือคุณเรย์ค่ะชั้นแรกเราชอบในเทียนซึ่งเป็นเพื่อนชอบคุณอัชเชอร์แล้วก็คุณเทยังจากติ๊กแบงค์นี่ชอบเอพิงค์